ฟ้าก็เป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยจะไม่ให้เบื่อได้ไงคำก็เบื่อสองคำก็เบื่อไอคิดว่าฟ้าไม่เบื่อที่เจอแต่ปัญหาแบบนี้ทุกวันอ่ะแล้วใครเป็นคนเริ่มอ่ะหัดโทษตัวเองไว้ดิโทษไหนอ่ะไอฉันจะทนไม่ไหวเลยนะทนไม่ไหวก็ไปดิจบกันไปเลยได้เลิกก็เลิกทนไม่ไหวเหมือนกันเว้ยแล้วคนที่ต้องไปอ่ะคือฟ้านะคนเนี้ยบ้านของไอ้ออกไปได้แล้วเออไปก็ได้ไม่ต้องไล่หรอกไม่เห็นจะอยากอยู่เลยไหนบอกว่าเลิกกันแล้วจะออกไปไงทำไมยังหน้าด้านอยู่อีกอ่ะนี่เพิ่งจะเลิกกันเมื่อคืนจะให้ย้ายออกเลยหรือไงใจร้ายอ่ะขอเวลาเก็บของหน่อยดิก็ได้วันนี้ตอนไอ้ไปทำงานอ่ะฟ้าก็เก็บของให้เรียบร้อยแล้วก่อนออกอ่ะช่วยล็อกประตูไว้ด้วยนะฟ้านี่ยังอยู่อีกเหรอไหนบอกว่าจะเก็บข้าวของออกไปวันนี้แล้วไงก็เก็บอยู่นี่ไงแต่ผ้ายังซักไม่เสร็จเลยขอซักก่อนไม่ได้เหรอนี่เก็บของไอมาซักให้ด้วยนะเนี่ยทำไมต้องลีลาหรือว่าไม่คิดจะออกไปจริงๆตกลงฟ้าจะออกไปเมื่อไหร่ไอไม่อนุญาตให้ฟ้าอยู่ที่นี่แล้วนะก็กำลังหาที่อยู่ใหม่ไงนี่วันพุธจะกลางเดือนหอที่ไหนก็เต็มทั้งนั้นแหละก็ได้งั้นไอ้ให้เวลาฟ้าถึงแค่สิ้นเดือนนะนี่ไอ้ทำอะไรเนี่ยมาลื้อข้าวของฟ้าทำไมก็นี่สิ้นเดือนแล้วมาเก็บข้าวของไปไงนี่ไอ้จะไล่ฟ้าให้ได้เลยเหรอทำไมใจดำจังวะไอ้ให้เวลาฟ้ามามากพอแล้วไอ้ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วฟ้าไม่ให้ความเป็นส่วนตัวตรงไหนของไอ้ฟ้าก็ไม่เคยไปยุ่งฟ้าก็อยู่ของฟ้าห้องเนี้ยแต่ไอ้ไม่ให้ฟ้าอยู่ที่นี่แล้วเพราะนี่คือบ้านของไอ้ไอ้ที่อยู่ใหม่ของฟ้าเจ้าของเก่าเขายังไม่ออกเลยต้องรออีกอาทิตย์นึงฟ้าก็ไม่ได้อยากรบกวนไอ้หรอกนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะที่อยู่ใหม่ของฟ้าต้องรออีกอาทิตย์นึงเลยเหรอกันอยู่ที่นี่อีกทีก็ได้แต่ถึงเวลาต้องย้ายออกนะไอ้ไม่อยากลำบากใจไอ้คิดดีแล้วใช่ป่ะที่จะให้เราทำแบบนี้ก็ถ้าไอ้ไม่ใช้วิธีนี้แฟนเก่าไอ้ก็ไม่ยอมออกไปสักทีนี่ถ้าแฟนเก่าไอ้หึงปุ้ยขึ้นมามาตบปุ้ยปุ้ยสู้นะเอาหน้าอยู่กับไอ้ไม่ต้องห่วงเลยรับรองความปลอดภัยอะไรกันอะไอ้ไหนบอกอยู่บ้านคนเดียวไงฟ้าไหนบอกจะแย้งออกวันนี้ไงทำไมอยู่ในห้องนี้ได้อ่ะตกลงยังไงเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครเธอนั่นแหละเป็นใครฉันเป็นแฟนแฟนเก่าไอซ์แล้วฉันก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วฟ้ายังไม่ได้ไปไหนเลยนะไอซ์แค่ย้ายของลงไปอยู่ข้างล่างเองนี่ยังอยู่ด้วยกันอีกเหรอแล้วมาโกหกปุ้ยทำไมอ่ะว่าเลิกกันเดี๋ยวก่อนนะปุ้ยฟังไอซ์อธิบายก่อนมันไม่ใช่อย่างที่ปุ้ยคิดนะไม่อะไอซ์เลิกกันแล้วยังอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฟังไม่ขึ้นอะเดี๋ยวก่อนนะคือเธอสองคนจะใช้ห้องกันใช่ไหมอะเดี๋ยวฉันออกไปให้ก็ได้นะเดี๋ยวก่อนปุ้ยไฟก่อนโอ๊ยปล่อยนะไอซ์ฟ้าเจ็บ
ไอ้ไม่น่าใจดีกับฟ้าเลยอ่ะเห็นหรือเปล่าว่าทำคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหนเก็บข้าวของจากบ้านไอ้ไม่ได้แล้วฮัลโหลไอ้เมื่อกี้เราขอโทษนะพอดีอินเนอร์มันพาไปอ่ะปุ้ยเล่นสไอหน้าหงายเลยแล้วปุ้ยดูสิเราทำขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่ได้ผลเลยอ้าวนี่ตกลงแฟนเก่าไอ้เขาไม่ยอมย้ายไปจริงเหรอใจสู้มากอ่ะก็นั่นสิไอ้เริ่มจะหมดปัญญาแล้วเราชักจะสงสัยแล้วอ่ะว่าทำไมเขาถึงไม่ย้ายออกไปสักทีเมื่อกี้เท่าที่ดูนะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะหรือว่าเขาจะมีคนใหม่ก็นั่นแหละปุ้ยไอ้ก็อึดอัดเหมือนกันขอบคุณมากนะเดี๋ยวไอ้ลองหาวิธีอื่นดูฮัลโหลพี่ไอ้ว่าไงอะไรนะพี่ฟ้าเหรอพี่ฟ้ายังไม่ยอมออกจากบ้านอีกเหรอใช่ดิพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยคนอะไรทำไมหน้าด้านหน้าทนแบบนี้เนี่ยแล้วพี่ไอ้ยอมได้ไงใจดีเกินไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่จะลองอีกวิธีนึงพี่คนแบบนี้ไล่ยังไงก็ไม่ไปหรอกงั้นเอางี้เฟอร์นีแผนเดี๋ยวเฟิร์นนั่งรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้สวัสดีค่ะพี่ฟ้าได้ข่าวว่าเลิกกับพี่ไอแล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมถึงไม่ย้ายออกไปสักทีล่ะทำไมอ่ะพี่อยู่ที่นี่ไม่ได้หรอไอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วเฟิร์นจะทำอะไรพี่ขนาดไอเขายังทำอะไรไม่ได้เลยนะงั้นหนูก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอ๋อหนูเปลี่ยนรหัสเองล่ะค่ะพี่จะใช้เน็ตเหรองั้นพี่ขอรหัสเลยสิพี่ต้องใช้เน็ตอ่ะพี่ก็ใช้แบบเติมเงินสิหรือไม่ก็จ่ายเงินเฟิร์นมาแต่ว่าหนูจะให้รหัสแบบรายวันนะพี่โอเคไหมไอ้ให้น้องเข้ามาวุ่นวายในบ้านนี้เกินไปแล้วนะทำแบบเนี้ยไม่ไว้หน้ากันเลยทำไมจะไม่ได้ล่ะเฟิร์นเป็นน้องไอ้ฟ้านั่นแหละที่เป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นแหละเฮ้ยบวกเข้าไปเลยเออนั่นแหละหูหมูจะตายแล้วเนี่ยอะไรวะอู้เล่นไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนี่เฟิร์นทำเสียงดังแบบเนี้ยพี่เกรงใจกันบ้างหรือไงพี่จะหลับจะนอนนะโอ้โหตายแล้วอะไรวะอะไรเนี่ยเอาโทรศัพท์ของคืนมาเลยนะก็เสียงดังอ่ะไม่มีมารยาทใครกันแน่ที่ไม่มีมารยาทพี่นั่นแหละอย่าลืมสิว่าพี่ก็แค่คนอาศัยนะคนอะไรเข้ามาอยู่บ้านคนอื่นเขาโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตดึกขนาดนี้นะทะเลาะเสียงดังอะไรกันอ่ะถามน้องสาวตัวดีของไอซ์เถอะฟ้ากำลังจะนอนเล่นเกมเสียงดังอยู่ได้ไม่พอนะมาปากดีใส่ฟ้าอีกฟ้าถ้าฟ้าจะอยู่อ่ะก็ต้องทนให้ได้เพราะนี่มันบ้านของไอ้น้องไอ้จะทำอะไรก็ได้ใช่ทนไม่ได้ก็ออกไปสิหน้าด้านอยู่อยู่ได้เข้าใจหรือยังว่าทำไมพี่ถึงให้ฟ้าออกไปไม่ได้สักทีพี่ไอ้พอจะคิดออกไหมว่าพี่ฟ้าเขามีจุดอ่อนอะไรบ้างอ๋อก็มีแหละจะต้องระวังหน่อยนะถ้าฟ้าเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันจะยุ่งเฟิร์นพี่เอาหมาเข้ามาในบ้านได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่หมาของเพื่อนเฟิร์นเองค่ะเพื่อนไปต่างจังหวัดน่ะก็เลยฝากเลี้ยงสัก 2-3 เดือนฮะ
นี่ฝากเลี้ยงหรือยกให้ให้อยู่นานขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะทำไมล่ะก็หนูขอพี่ไอแล้วนี่ปะคุกก้าลงไปข้างล่างไอไม่ได้บอกหรอว่าพี่เป็นภูมิแพ้ขนสัตว์อ่ะเอ้าหรอคะตายแล้วหรือว่าพี่ไอลืมนึกไปว่ามีพี่ฟ้าอยู่ในบ้านนี่เฟอร์หมาเอาไปอีกเหรอก็ถ้าไม่เลี้ยงที่นี่แล้วจะให้เลี้ยงที่ไหนล่ะคะก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่แพ้ขนมันน่ะนี่ต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอเสื้อเนี้ยพี่เพิ่งซื้อมานะเอ้านี่เสื้อพี่ฟ้าเหรอคะเฟิร์นก็คิดว่าผ้าคิ้วก็เลยให้คุกก้ามันฉี่ไปแล้วอะค่ะแบบนี้มันเกินไปแล้วนะมันตั้งใจแกล้งกันชัดๆคูก้าซวยแล้วไงทำไมไปฉี่ใส่เสื้อพี่เขาแบบนั้นแกอะแบ่งอาหารให้พี่เขาเลยนะแทนคำขอโทษอะเฟิร์นนี่ฟ้าแพ้อาหารนี้เลยเหรอต่อกันให้ตายเลยใช่ปะถึงจะพอใจอะหนักขนาดเนี้ยเป็นหนูก็คงย้ายออกไปตั้งนานแล้วมีหนูจะโง่ทนอยู่ทำไมนี่เฟิร์นต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่ถามจริงๆนะถ้าพี่ตายไปเฟิร์นกับไอซ์อ่ะจะรู้สึกผิดกับเรื่องนี้บ้างไหมหนูถามจริงๆนะพี่ในเมื่อพี่สองคนไม่ได้รักกันแล้วอะแล้วจะฝืนอยู่ด้วยกันทำไมอีกอะทำไมเฟิร์นถึงคิดว่าพี่ไม่ได้รักไอซ์ล่ะก็ขนาดพี่ไอซ์พาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านอะพี่ยังไม่แคร์เลยไม่ใช่หรอใครว่าล่ะพี่ก็แกล้งทำไปอย่างนั้นเองเฟิร์นไม่รู้หรอกว่าพี่เสียใจแค่ไหนงั้นแสดงว่าที่พี่ฟ้ายังอยู่ที่บ้านอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่ายังรักพี่ไอซ์อยู่ใช่ไหมช่วงที่เลิกกันพี่บอกตรงๆว่าพี่เป็นห่วงไอซ์พี่เห็นไอซ์กินแต่มาม่าทุกวันเลยตัวพี่เองอ่ะก็ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวด้วยแล้วนิสัยไอซ์อ่ะเป็นคนไม่ระวังเวลาออกจากบ้านอ่ะก็ไม่ยอมปิดน้ำปิดไฟให้ดีประตูหลังบ้านหน้าบ้านก็ไม่เช็คก่อนออกเป็นแบบเนี้ยจะให้พี่ทิ้งได้ยังไงแล้วถ้าไม่สบายขึ้นมาใครจะดูแลแล้วนะไอ้น้ำน่ะไม่ยอมปิดเลยไม่ยอมปิดประตูอีกแล้วอ่ะปิดไฟไหมเนี่ยโอ้ไฟก็ไม่ปิดเพราะแบบนี้นี่เองไม่ว่าพี่ไอ้จะไล่ยังไงพี่ก็ยังทนอยู่แต่เรื่องเดียวที่ทำให้พี่แทบจะไม่อยากอยู่ต่อก็ตอนที่ไอซ์พาแฟนใหม่เข้ามาทั้งที่พี่ยังอยู่ด้วยเนี่ยแหละพี่ฟ้าคือผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นเพื่อนที่ทำงานไอซ์อ่ะไอซ์ขอให้เขาช่วยแสดงละครเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรกับไอซ์หรอกขอโทษนะฟ้าแค่ทำแบบนั้นน่ะไอซ์คิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันจบกันไปแล้วและตอนนี้ไอซ์รู้แล้วที่ฟ้าทำไปอ่ะมีเหตุผลงั้นเดี๋ยวเฟิร์นขอตัวกลับหอก่อนนะคะพอดีว่าจะกลับไปซักผ้าคุยกันดีๆนะพี่ฟ้ายอมแล้วก็ได้เดี๋ยวฟ้าหายดีจะกลับไปเก็บของที่บ้านแล้วออกไปเองไหนบอกว่าจะอยู่ดูแลไงจะรีบไปไหนอ่ะไอ้ผิดไปแล้วจริงๆที่ทั้งของฟ้าถึงขนาดเนี้ยไอ้มันโง่เองอ่ะที่ไม่รู้ฟ้ารักไอ้ถึงขนาดไหนต่อไปเนี้ยเราอย่าแชร์ลงคุยกันเลยนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกลับไปอยู่กับไอ้นะฟ้า
แล้วอย่าเอาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านเองนะผู้หญิงอะไม่มีแน่นอนแต่ว่าน้องหมาได้ไหมอะถ้างั้นไอ้ก็ต้องเลือกถ้ามีหมาก็ไม่มีฟ้าตีทำไมเนี่ยรอเล่นครับ